สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะคุณลุงอยากไปเล่นกอล์ฟนะคะป้าอ้อยก็เลยตามไปเป็นสารถีค่ะพร้อมกับเก็บภาพสวยๆที่สนามกอล์ฟเอามาฝากค่ะมีทั้งดอกไม้ผลไม้ป่าแต่กินไม่ได้นะคะแล้วก็วิวสวยๆค่ะมาค่ะมาชมความงดงามของสนามกอล์ฟที่นี่กันค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านป้าอ้อยนี่เองค่ะแล้วป้าอ้อยก็ทำเช่นเคยค่ะขับรถด้วยแล้วก็หาเก็บลูกกอล์ฟที่คนเล่นกอล์ฟเขาตีแล้วมันกระเด็นหายเข้าไปในป่าก็ได้ลูกกอล์ฟมาประมาณ100ลูกได้นะคะไม่ได้ถ่ายมาให้ดูค่ะตอนนี้ได้แต่ลูกกอล์ฟสีขาวกับสีเหลืองค่ะเอ๊ะทำไมนะเขาไม่เอากอล์ฟสีมาเล่นกันแล้วหรือไงหรือว่าเราไปช้าไปคนอื่นมาเก็บไปหมดแล้วก็ไม่รู้สิแล้ววันนี้ก็มาเจอเพื่อนเก่าอีกน้องเป็ดสีขาวนั่นเองที่เราเคยเจอกันหลายครั้งน้องเป็ดพวกนี้เป็นเป็ดป่าที่อาศัยอยู่ในสนามกอล์ฟที่เป็นคลองเล็กๆเป็นร่องน้ำเล็กๆค่ะเขาจะคุ้นเคยกับคนป้าอ้อยมีขนมไปด้วยก็เลยเอาขนมออกให้กินกันใหญ่เลยค่ะน้องเป็ดน่ารักแล้วจังเลยนอกจากน้องห่านป่าที่ประมาณเป็นพันตัวแล้วป้าอ้อยก็จะเห็นน้องเป็ดเนี่ยแหละค่ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นกวางค่ะกวางก็จะเดินหากินอยู่ป่าแถวนี้เช่นกันค่ะสนามกอล์ฟเป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์ร่มรื่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูนี้นะคะพวกเขาก็จะใช้ชีวิตกันอย่างอิสระและมีความสุขค่ะวันนี้
ุณลุงเล่นถึง18หลุมเลยค่ะก็คือ2ช่วงนะคะ9หลุมครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อไป10ถึง18อีกครั้งหนึ่งคุณลุงมีความสุขมากเราหมดเวลาไปประมาณ4ชั่วโมงเต็มค่ะ18หลุมค่ะแล้วมาใหม่นะ